บ้านลุงมอนนี่เป็นห้องการบ้านการบ้านก็งามหลายตัวนี้เป็นประตูเข้าบ้านสามกับประตูเข้าวัดอยู่บ้านเฮาเนาะเป็นห้องข้าวนี่นะเป็นห้องการบ้านยิ่งใหญ่อลังการห้องการบ้านบ้านโล่งมอนเมืองล่าสุโขทัยการบ้านก็งามหลายท่านเป็นสโมสรนี่เป็นบ้านเผ่าลือเผ่าลือหลังคานี้อาจจะเป็นแบบเดียวมดเพราะว่ารัฐบาลซวยจะเป็นถนนหนทางนี่เป็นตัวนี้เป็นเล็กเนาะนี่บ่แม่นใหม่เด้องามหลายว่าอยู่เขตสุโขทัยมันเป็ดไก่หมูหมามันบ่ให้เลี้ยงอยู่ในบ้านเนาะนี่ก็จะเฮ็ดให้งามๆแล้วก็ขี้เหงื่อต่างๆมันบ่ให้มียางถูดอกไม้หลังนึงมันให้100ถูพร้อมดอกไม้พร้อมผู้ใดบ่มันทางรัฐพลจดาก็เนี่ยเปิดเป็นหลังคาสีเดียวกันเงินก็จะกว้างเติบสะอาดสะอ่างอยู่บ้านลงมอนเมืองล่าสุโขทัยนี่เป็นบ้านนี้มันมีอยู่38 39หลังคาเป็นบ้านน้อยแต่ว่าเรือนหลังใดนี่ย้ายเติบนี่ตัวอย่างเรือนหลังนี้ก็ยาวหุ่นหลังใดนี่ประมาณ30ปลายเมตรคือหลังนี้สิเดียวกันหุ่นยาวเติบใหญ่เติบตัวหลังคาตัวนี้มันทางรัฐบาลจะช่วยฟรีหมดเลยที่มีบนสถานที่เด็กเล่นตัวครบสุดเนาะทางรัฐบาลเปลี่ยนให้ฟรีเลยหลังใดก็งามงามอยู่แคมบ้านนี่มีนกเสียงนกเสียงหอกหอกนี่หลายเติบพอแรงๆนิดนึงนี่เห็นหอกบ้างดีตัวนี้อาจจะเป็นเล็กเป็นเล็กแต่ว่าเขาเจ้าเห็ดคือเป็นไม้นี่เนาะบนใดเป็นห้องน้ำเขาเจ้าจะไปติดตั้งให้เลยตัวเป็นรัฐบาลเพิ่นมาติดตั้งให้เลยเพราะประชาชนมันบ่ได้ยุ่งเกี่ยวขึ้นเฮือนใหม่เด้อขึ้นเฮือนใหม่พี่น้องก็เป็นคนลาวเนาะมาเป็นไผนี่แหละคนลาวบ้านนาจาง
เมืองไซโอมาเป็นไผอยู่บ้านลงมอนเฮานี่ก็3ไผ4ไผนะงามหลายก็ไปย่างมาแล้วมันขี้ฝุ่นหรือว่าบ่ก็ถอกออกไปบ่มันขี้ฝุ่นขี้เหงื่อมันบ่มีเลยงามงามหลายงามหลายตัวนี้เป็นเฮือนที่ขึ้นเฮือนใหม่มันตัวนี้เนาะเมื่อคืนนี้ก็ได้ฆ่าควาย1ตัววันนี้ก็หมู2ตัวไก่อีกคือว่าบ้านนี้จะบ่มีเป็ดไก่ทางรัฐบาลบ่ให้เลี้ยงครับจะเลี้ยงแล้วมันต้องเลี้ยงอยู่ให้อยู่สวนนางนี้งามก็เริ่มสร้างทันทีแล้วเป็นเฮือนใหม่เฮือนจะขึ้นใหม่มื้อนี้นี่นี่นี่ก็พี่น้องกันจะหาพวกเขาอยู่นี่นี่ก็ตุบบนนางลิ้นงามหลายดอกไฟดอกเอ๋ยกลางคืนจะงามสถานที่นั่งพักตัวนี้แม่นรัฐบาลเฮ็ดให้หมดเลยแต่บ่แม่นบ้านจัดสรรมันเป็นทุนของรัฐบาลซวยคล้ายคือบ้านเฮาเอิ้นว่าบ้านจัดสรรแต่ว่าบ่แม่นบ้านจัดสรรเดี๋ยวกำลังแปลงกินสะอาดสะอาดงามหลายงามบ้านเจ้าวันเรื่องฮีตของประเพณีวัฒนธรรมมันจะคล้ายๆคือไทลือที่สปลาวจะเป็นเช่นเดียวกันเนาะคือกันมันจะการแต่งกินรสชาติต่างๆมันจะคล้ายๆคือดื้ออยู่แล้วเลย